ประเทศไทยรั้งท้ายอันดับ101นะครับทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษประจำปี2023ไทยรั้งท้ายอันดับที่101นะครับจากทั้งหมด113ประเทศนะฮะในการจัดอันดับทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษประจำปี2023นะครับขณะที่สิงคโปร์ขึ้นอันดับที่2ของโลก Proficiency Index นะครับเผยการจัดอันดับดัชนีทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษนะครับประจำปี2023พบว่าประเทศสิงคโปร์นะครับได้รับดัชนีสูงสุดในภูมิภาคนะฮะโดยอยู่ที่อันดับที่2ของโลกด้วยคะแนน631คะแนนนะครับซึ่งบ่งชี้ว่าอยู่ในระดับที่มีความสามารถสูงมากในขณะที่ประเทศไทยนะครับมีดัชนีต่ำสุดอยู่ที่101จาก113ประเทศนะครับด้วยคะแนนเพียง416คะแนนโดยประเทศฟิลิปปินส์นะครับอยู่อันดับที่20ด้วยคะแนน578คะแนนนะครับตามมาด้วยมาเลเซียนะครับอยู่อันดับที่25 568คะแนนนะฮะเวียดนามอยู่อันดับที่58 505คะแนนนะครับอินโดนีเซียอยู่อันดับที่79นะครับ473คะแนนเมียนมานะครับสูงกว่าเราอีกนะฮะอยู่อันดับที่90ด้วยคะแนน450คะแนนและกัมพูชาอยู่อันดับที่89นะครับสูงกว่าเราเช่นกันนะครับด้วยคะแนน421คะแนนย้ำอีกทีนะครับประเทศไทยอยู่อันดับที่101นะครับจาก113ประเทศด้วยคะแนน416คะแนนขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดนะครับและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ